ใครนะคะที่มีอาการตาพร่ามัวนะคะปวดศีรษะไม่สามารถออกไปนวดได้นะคะวันนี้นะหลิงมีท่านวดให้กับตัวคนเองนะคะสามารถนวดตัวเองได้นะคะลดอาการปวดแล้วก็ลดการปวดสายตาได้ก่อนที่จะไปดูว่าท่านวดเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกับช่อง Happy Life Happy Healthy นะคะแล้วคุณจะไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและสมุนไพรค่ะสวัสดีค่ะลิลิงจากช่อง Happy Life Happy Healthy ถ้าสุขภาพคุณดีชีวิตมีความสุขค่ะหลายคนนะคะอาจจะมีอาการนะคะพร่าตาพร่ามัวนะคะหรือว่าปวดหัวนะคะเดี๋ยววันนี้เนาะลิงจะมาสอนการนวดเปิดจุดนะคะที่มีอาการมีตาพร่ามัวนะคะหรือว่าปวดหัวนะคะจะได้ลดอาการพวกนั้นลงนะคะอย่างแรกนะคะให้เราล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วเราก็หลับตานะคะแล้วเราก็เอามือนะคะมาอยู่ตรงร่องตรงนี้นะคะตรงกระดูกตรงนี้เนาะร่องตรงนี้นะคะแล้วให้กดค้างไว้นะคะประมาณ3วินาทีนะคะ1 2 3นะคะหลังจากนั้นก็ไล่มาตรงกลางเนี่ยนะคะ1 2 3นะคะหลังจากนั้นก็ไล่มาตรงนี้นะคะ1 2 3นะคะหลังจากนั้นก็ลงมานะคะตาข้างล่างนี่เนาะต้องหายตานะคะทำเป็นวงกลมนะคะนี่ไล่ลงมาเนาะมันจะมีตรงกระดูกเบ้าตาเนี่ยนะคะเห็นไหมกดค้างไว้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะกดโดยรอบแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการนวดเบ้าตานะคะเห็นไหมตรงนี้นะคะนี่นะคะนวดวนไปเนาะแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เรานะคะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นอย่างนี้กดนะคะแล้วก็ให้เราดึงนะคะดึงนะคะดึงเนาะนะคะดึงเนาะนะคะวนไปนะคะ3รอบนะคะจากนั้นให้เราหลับตานะคะแล้วก็คุมสายตาเลยนะคะแล้วก็กดสายตาไว้นะคะกดค้างไว้3วินาทีนะคะแล้วให้เราออกนะอย่าเพิ่งลืมตาในทันทีนะคะถ้าลืมตาในทันทีเนี่ยตามันจะพร่ามัวนะคะให้ทำแบบนี้นะคะแล้วก็ออกมาพักไว้นะคะแล้วก็กดนะคะนะคะ2ครั้งนะคะหลังจากนั้นให้เราเริ่มนวดตรงกลางหน้าผากนะคะนวดเป็นวงกลมนะคะนวดนะคะแล้วก็ไล่มาแบบนี้นะคะจนมาถึงขมับนะคะนวดตรงกลางนะคะนวดงานแบบนี้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าไล่มานะคะมาตรงกลางขมับเนี่ยนะคะแล้วก็ตรงไรผมนะคะนวดแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็ไล่มาตรงนี้เนาะแล้วเราก็นวดตรงขมับนะคะตรงร่องตรงนี้นะคะห่างคิ้วนะคะขมวดนะคะหลังจากนั้นก็ลงมาตรงนี้นะคะตรงหนกนึงนะนวดแบบนี้นะคะก็กดค้างไว้นะคะไหลออกมาปฏิคมับนะคะกดลงไปนะคะแล้วก็นวดไหลมาที่ขมับนะคะต่อไปก็นะคะก็จะเป็นร่องแก้มนะคะนวดไหลดึงขึ้นมานะคะที่ขมับนะคะนวดนี้ไหลมาที่ขมับนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะตรงหนกนี่ก่อนนะคะกดนะคะแล้วก็ไหลขึ้นมาค่ะกดไหลขึ้นมานะคะแล้วต่อไปก็เป็นคางนะคะกดนู่นนะคะไหลขึ้นมาตรงนี้นะคะกดไหลขึ้นมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ให้เรานะคะเอามือนี้นะคะลูบตรงเขาเรียกว่าตรงหัวคิ้วนะคะกับตรงคางนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะให้มันขึ้นมาแบบนี้นะคะเนาะแบบนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดตรงกลางขมับนะคะกดนะคะแล้วก็กดไล่ลงมาค่ะตรงนี้แล้วก็ไล่มาตรงนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยไล่ตาม
ม้วนตามลายผมเนี่ยนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เรามือแบบนี้นะคะเข้าไม้นะคะนะคะเอาตรงอันนี้ไว้ตรงเขาเรียกว่าเอาหัวแม่โป้งนะคะไว้ตรงท้ายหลังหูนะคะท้ายหลังหูนะคะแล้วก็เอามืออย่างเงี้ยนะคะแล้วก็นวดนะคะแล้วก็ขยับลงมาอย่างเงี้ยนะคะนี่นะคะนี่เนาะนวดนะคะเอาขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะนวดลงมาเนี่ยนะคะนี่นะคะลงมานี่เนาะสามครั้งนะคะนวดแล้วหลังจากนั้นนะคะให้เราเอามือนี้นะคะไว้ตรงท้ายทอยนะคะแล้วมือหันไปข้างหลังแบบนี้นะคะนี่เนาะนะคะเอามือจับนี้เนาะนี่นะคะแล้วก็นวดเข้ามาใกล้ๆนะคะอย่างเงี้ยเอามือนะคะไว้อย่างงี้เนาะนวดนะคะเข้ามาเนาะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะหลังจากนั้นนะคะให้เอามือนะคะประสานแบบนี้นะคะไว้ที่ท้ายทอยนะคะท้ายทอยแล้วใช้เงี้ยค่ะใช้มือแบบนี้เนาะใช้ตรงนี้นะคะใช้ตรงฝ่าตรงนี้นะคะนวดไปที่ต้นคอนะคะใช้เขาเรียกว่าใช้ระหว่างหัวแม่มือเงี้ยนะคะนวดไปที่ท้ายทอยนะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมนี่นะคะแล้วก็นะคะนวดแบบนี้เนาะนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็นวดแบบนี้นะคะวนไปนะหลังจากนั้นก็นะคะบีบใบหูมานิดนึงแบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็สามารถทำนะคะแบบนี้นะคะวนไปนะคะได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นการนวดนะคะเพื่อเปิดจุดนะคะระหว่างดวงตานะคะแล้วก็ใครที่มีใครที่ปวดศีรษะนะคะการนวดแบบนี้นะจะช่วยลดอาการแล้วก็ช่วยลดอาการปวดได้นะคะแล้วก็จะคลายเครียดได้เหมือนกันค่ะใครได้ลองทำท่านวดพวกนี้แล้วนะคะและรู้สึกสบายนะคะรู้สึกยังไงก็อย่าลืมมาบอกกันด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์นะคะกดกระดิ่งให้กับช่องHappy Life, Happy Healthy นะคะวันนี้หลิงก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย